We make the streams louder. สั่งซื้อสติกเกอร์ได้แล้ววันนี้ที่ LINE PIZZA 200283อย่าลืมซื้อกันเยอะนะเจ้โอ้ซาร่ามันสวยมากครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอะไรฮัลโหลเดดไม่ใช่ ช่องมอเตอร์วันนี้ก็มาพบกับผมนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นช่วงทดลองขับอีกแล้วนะครับมีรถจากทางยามาฮ่านะครับส่งมาให้ลองไม่ใช่อะโอเคว่าเดี๋ยววันนี้ก็จะมาลองขับเอ็มทีต้องบอกก่อนเลยในชีวิตนี้ไม่เคยขับเอ็มที09นะครับเคยขับแต่010มาก่อนนะครับเอาเป็นว่า09เนี่ยเดี๋ยวมาลองวันนี้สดๆร้อนเลยอันนี้ได้มานานยังคันนี้2เดือนแล้ว2เดือนเท่ากันเลย2เดือนเลยแล้วแต่งอะไรไปบ้างคร่าวๆคร่าวๆพวกคร่าวๆก็มีท่ออ่ะท่อท่อท่อวนๆด้วยนะเออท่อมันจะวนๆตรงนู้นน่ะเห็นป่ะเออวนๆกันล้มกันล้มลัมโบ้ลัมโบ้ลัมโบ้โอเคแล้วก็กันถังกันถังอยากใส่มากเดี๋ยวรอก่อนนะครับมาเดี๋ยวฟังเสียงท่อหน่อยมาสักนิดนึงแต่ไม่ต้องเบิ้ลเลยเดี๋ยวเขาด่าอันนี้มีควิกชิปด้วยใช่ป่ะควิกชิปก็มีอัพอย่างเดียวประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวดูมิติรถภายนอกกันไปก่อนก็คือมันคันใหญ่พอสมควรแหละไฟหน้าก็จะเป็นลูกแก้วนะครับเป็นโปรเจคเตอร์เขาเรียกว่าโปรเจคเตอร์ป่ะเขาเรียกโปรเจคเตอร์ถ้าไฟสูงมันจะมาตรงนี้ฮะไฟสูงจะมีติด4คู่นะครับไปติด2คู่เดี๋ยวดูท่านั่งก่อนนะครับถ้านั่งนั่งสบายนั่งสบายสบายยกง่ายด้วยไหมเนี่ยสายยกไหมเนี่ยสายยกโอเคไปเดี๋ยวตอนนี้เราออกไปขับกันเลยดีกว่านะครับนี่ลองอันนี้มีโหมดอะไรบ้างนะมีสแตนดาร์ดแล้วก็ A แล้วก็ B นะแอคชั่นมีสูงมีปิดอ่ะ1 2อันนี้อยู่โหมดอะไรอันนี้โหมดสแตนดาร์ดเอาโหมด A เลย A ปิดแอคชั่นไม่ต้องปิดนี่โหมด A โอเคไปเดี๋ยวขับรถพี่ไปลองดูเลยก็ได้กุญแจมีอยู่เปล่าเดี๋ยวให้น้องขับรถเราไปเก็บนะครับแล้วเราก็ไปรีวิวนะครับการขับขี่ว่าเป็นยังไงนะครับไปเดี๋ยวเราลองขับแต่มันเลี้ยวง่ายมากมันเป็นเนกเก็ตนะครับที่แบบขับง่ายมากแต่ว่าแรงทอร์กแม่งมหาศาลเนี่ยคือชิปมีอยู่ชิปบนเนาะโอ้เดี๋ยวไม่ทันตั้งตัวไอ้ท้องแม่งโคตรแรงเมื่อกี้ผมบิดเหมือนแบบขับเส้นเล็กหกแต่แม่งไม่ใช่อ่ะคนละแนวมาดึงอ่ะขอความเข้าใจกับรถก่อนโอ้แม่งดึงจริงมันดึงมากโอ้โหเห็นเพื่อนบอกว่าคันนี้นะครับเกียร์ที่3ก็ยังยกขึ้นนะครับ MT เป็นรถที่แบบท้องมันหนักอ่ะเขาเรียกว่าอะไรผมเคยดูคลิปของต่างประเทศนะที่เอาตัว MT 09นะครับแล้ว MT 09โฉมนี้แหละไปวัดกับตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวพันหลายค่ายนะครับซึ่ง MT 09กินขาดเลยต้นอ่ะอยากจะบอกว่าสุดยอดมากโอเคเดี๋ยวผมลองบิดดูแล้วกันโคตรแรงแล้วช่วงล่างนี่นิ่มมากเลยเหมาะกับการแบบเหมาะกับการลุยแบบลูกระบาดไอ้ลูกระบาดนี่อะไรลูกอุกกาบาตไม่ใช่เรียกอะไรวะลูกระนาดโอเคลูกอุกกาบาตโอ้ยน่ากลัวชิบหายอันนี้อยู่เกียร์2มีไฟบอกเกียร์ด้วยแล้วเสียงตอนเปลี่ยนควิกชิปนี่แบบมันจะเป็นแบบประมาณแบบแว้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวฟังนะครับเสียงมันโคตรเสียงมันเป็น3สูบลืมบอกไว้เป็นรถ3สูบเสียงมันมีเอกลักษณ์มากนะเดี๋ยวลองฟังดูโอ้ยเปิดคันเร่งนิดเดียวนี่แม่งจะไปเลยอ่ะโหแต่แม่งสังเกตได้แบบผมขับเซเด็ก6มานานพอสมควรนะแล้วอย่างที่บอกว่าไม่เคยขับ MD09 เลยนะพอมาขับแล้วแบบไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
แผ่นมันสูงอะรู้สึกชอบอะเนี่ยเติมคันเร่งนิดเดียวเท่านั้นแหละโอ้โหไม่น่าทำไมสายยก MT09 เยอะจัดแล้วเสียงมันเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่ามันไม่ใช่สี่สูบจ๋านะครับมันเป็น3สูบนะครับแต่เสียงของเขาเนี่ยคือแบบดุอะเขาเรียกว่าอะไรบอกไม่ถูกมันเสียงดุมากโอ้โหพระเจ้าไม่เคยขับมาก่อนนะครับจากที่แบบสัมผัสตัวพันมาที่เคยขับมานะแล้วมาลองคันนี้คือผมว่าตัวนี้มันต้นแม่งจัดกว่าตัวพันบางตัวอีกอ่ะเออโอ้โหท่อฟูนะครับท่อม้วนด้วยแล้วเสียงแม่งโคตรแบบสุดยอดไฟแลบด้วยนะแต่ไม่อยากจะทำเสียงดังนะครับอยู่ในมอปึ๊บเกียร์หนึ่งโอ้ไม่มีคำบรรยายผมว่าถ้านั่งอ่ะมันเหมาะสำหรับการใช้งานทุกวี่ทุกวันนะแต่ว่าการขับขี่เนี่ยไม่แน่ใจเท่าไหร่นะเพราะว่าจัดจ้านเหลือเกินแต่ว่าผมว่ามันต้องทำความเข้าใจกับรถแหละทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็นคันไหนนะเออแต่อ๋อแต่ลืมไปตอนนี้เป็นโหมด A อยู่นะมันก็เลยอาจจะดึงๆหน่อยนะเสียงท่อนี่แบบสุดยอดจริงๆโอ้เบรกก็ไว้ใจได้เลยนะเบรกสุดยอดเหมือนกันนะวันเนี้ยขนาดเกียร์3แล้วทุกคนผมยังไม่ได้เชนเกียร์ลงเลยก็คือก็ต้องขออนุญาตเจ้าของรถด้วยคือผมขับรถคนอื่นทุกรอบเนี่ยคือต้องเป็นความยินยอมสมัครใจกับเจ้าของรถทุกคนนะครับเออเพราะว่าสมมุติเรามาขับแล้วเนี่ยสมมุติมันล้มเนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบอย่างเต็มกำลังเลยแบบ 100% น่ะผมก็เลยแล้วหลายคนก็บอกทำไมมาขับในมอมันไม่ได้อารมณ์ไม่ออกไปขับข้างนอกก็นี่แหละเหตุผลนี้แหละเพราะว่าแอบเกรงใจเจ้าของรถเขาพอสมควรแหละไปเรื่องที่จะขับตอนเย็นนี่คือคนจะน้อยนะครับไปเอาเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวเสียงนี่แบบไม่มีอะไรเทียบได้เลยคันนี้เสียงอย่างลั่นโอ้โหสุดจริงเดี๋ยวรถไปจอดแล้วกันเนาะมีอะไรแนะนำไหมผมเกี่ยวกับคันนี้ก็ลองคอมเมนต์มานะครับพอดีเวลาผมขับรถคันอื่นเนี่ยแล้วแบบจะมีคนมาเม้นคอยมาเม้นนะครับว่าเกี่ยวกับความรู้ต่างๆเกี่ยวกับรถคันนี้นะครับอยากจะบอกว่าเออนั่นก็เป็นความรู้ซึ่งผมชอบไปอ่านมากๆมาโคตรดึงอ่ะอย่างชอบไม่ล้อรอบรถวิ่งแรงเออแม่งต้นไม่ต้องต้นบิดเดียวคือนี่แล้วอ่ะเออตกใจเลยไอ้ตรงนั้นและตรงกลับรถอ่ะเกียร์2อยู่นะนึกว่ามันจะไม่พุ่งดิฟเลยเข้าพงหญ้าไปเลยรถเรานะครับซึ่งยังไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็คันนี้ด้วยนะครับซื้อไลน์เรียบร้อย GVX Demon แต่งเท่าไหร่ครับคันนี้100,000ครับแต่งไป 400,000 กว่า ให้มันเหมือนดูกติกครับผมไม่ได้ครับถึงจ้าโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับนี่ตัวใหม่มาเดี๋ยวใครอยากชมคลิปชมรถ PF
คอมเมนต์กันมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีพ่อ